สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเหมียวนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพบกัน EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วคะเด็กๆ EP ที่13นะคะ EP นี้จะพิเศษหน่อยนะคะเพราะเราจบกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วนะคะเด็กๆเราจะมาทำแบบทดสอบนะคะคะแนนเต็มทั้งหมด10คะแนนเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาค่ะนะคะเปิดขึ้นมาค่ะเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะว่าอะไรคะลูกแบบทดสอบแล้วก็ลงไม้บรรทัดหนึ่งหน่วยที่2แค่นี้พอค่ะแล้วก็เขียนอะไรคะข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รอไว้เลยนะคะทวนนะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าแบบทดสอบลงไม้บรรทัดหนึ่งนะคะหน่วยที่2นะคะเขียนข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10รอเลยไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะถ้าสมมุติข้อ1นะคะไปดูตัวอย่างค่ะดูตัวอย่างนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบเพียงข้อเดียวข้อ1อาหารหลักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแบ่งออกเป็นกี่หมู่นะคะอาหารหลักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแบ่งออกเป็นกี่หมู่กอไก่แบ่งออกเป็น2หมู่ขอไข่แบ่งออกเป็น3หมู่ข้อควายแบ่งออกเป็น4หมู่งองูแบ่งออกเป็น5หมู่นะคะเวลาเด็กๆตอบเด็กๆเขียนข้อ1แล้วก็ตอบงองูเลยนะคะไม่ต้องเขียนต่ออบตอบแบบนี้นะคะเขียนข้อ1แล้วก็งองูถ้าไปทําข้อ2นะคะนักเรียนก็เขียนหมายเลข2ถ้าข้อ2นักเรียนตอบขอไข่ก็เขียนข้อ2แล้วก็ตอบขอไข่เลยเข้าใจนะคะไปเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยค่ะไปค่ะข้อ1นะคะจริงๆแล้วครูเหมียวต้องไม่อ่านให้ฟังนะเนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์โควิดนะคะพิเศษให้กันละกันนะคะข้อ1เพราะเหตุใดต้องใช้ได้สีเดียวกับเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซมนะคะเพราะเหตุใดต้องใช้ได้สีเดียวกับเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซมไปฟังค่ะกอไก่เพราะหาง่ายขอไข่เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะขอควายทำให้ได้โชว์เสื้อผ้าราคาแพงงองูค่ะเพราะกลมกลืนสวยงามเลือกคำตอบค่ะนักเรียนเขียนข้อ1แล้วเลือกเลยกอไก่หรือขอไข่หรือคอควายหรืององูใส่ตรงนี้นะคะไม่ต้องเขียนต่ออบตอบนะคะหมายเลข1แล้วตอบเลยถ้านักเรียนเอากอไก่ก็1กอไก่ถ้าจะเลือกขอไข่ก็1ขอไข่ถ้าจะเลือกคอควายก็1คอควายถ้าจะเลือกงองูก็1งองูไปแล้วนะคะข้อ2ค่ะการสอยซ่อนได้ประเมินงานจากสิ่งใดนึกนะคะการสอยซ่อนได้ประเมินงานจากสิ่งใดนะคะไปดูกอไก่ค่ะเห็นได้สีเดียวกับเนื้อผ้าเห็นได้สีเดียวกับเนื้อผ้าขอไข่ค่ะผ้าเรียบตึงไม่ย่นผ้า
เรียบตึงไม่ย่นคอควายค่ะเห็นได้น้อยที่สุดเห็นได้น้อยที่สุดงองูค่ะเห็นได้สีตัดกับเนื้อผ้าเห็นได้สีตัดกับเนื้อผ้าอธิบายงองูหน่อยนะคะเช่นถ้าเนื้อผ้าสีแดงก็ต้องใช้ได้สีเขียวหรือสีน้ำเงินที่ตัดกับแดงแบบนี้นะคะใบให้แล้วนะคะตัดสินใจค่ะก็ขยับกล้องแป๊บหนึ่งค่ะไปข้อ3นะคะเด็กๆนะคะข้อ3ไปค่ะถ้าใช้ตะขอรับและตะขอเกี่ยวต่างชุดกันจะเกิดผลอย่างไรถ้าใช้ตะขอรับและตะขอเกี่ยวต่างชุดกันจะเกิดผลอย่างไรก็ไกลประหยัดค่าใช้จ่ายก็ไกลประหยัดค่าใช้จ่ายขอไข่เกี่ยวกันไม่ได้ขอไข่เกี่ยวกันไม่ได้คอควายค่ะหลุดจากกันยากหลุดจากกันยากงองูค่ะไม่สวยไม่สวยให้เวลาคิดค่ะจริงๆข้อหนึ่งเนี่ยควรจะทำแค่5 วินะคะเวลานักเรียนทำในห้องสอบจริงๆเนี่ยนะคะจะให้เวลาแค่ข้อละ5 วินะคะป.5แล้วต้องอ่านโจทย์เองด้วยนี่ครูเหมียวอ่านให้แล้วนะคะถือว่าทำไมคะโชคดีไปยุคโควิดนะคะครูเหมียวให้กำไรเด็กๆนะคะอ่านโจทย์ให้ด้วยนะไปค่ะข้อ4ค่ะเสื้อผ้าลักษณะใดที่ต้องใช้แปรงซักผ้าแทนการซักด้วยมือตามปกตินะคะแปรงซักผ้าที่เป็นสี่เหลี่ยมและมีขนนะคะต้องมาแปรงกับกระดานซักผ้านะคะนะคะพอนึกออกไหมแทนที่เราจะใช้มือขยี้ธรรมดาแต่เราใช้แปรงเข้ามาช่วยนะคะนึกสิคะดูนะคะเสื้อผ้าลักษณะใดที่ต้องใช้แปรงซักผ้าแทนการซักด้วยมือตามปกติอันนี้เขาหมายถึงการซักด้วยมือนะคะไม่ได้ซักในเครื่องนะคะกอไก่ผ้าที่มีคราบติดแน่นกอไก่ผ้าที่มีคราบติดแน่นค่ะขอไข่เสื้อผ้าที่มีความอ่อนนุ่มขอไข่เสื้อผ้าที่มีความอ่อนนุ่มค่ะขอควายมาแล้วค่ะเสื้อผ้าที่มีเนื้อบางดูซิใช่ไหมขอควายเสื้อผ้าที่มีเนื้อบางงองูค่ะเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนาเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนาคิดค่ะอันนี้ไม่ได้ซักด้วยเครื่องนะคะหมายถึงการซักด้วยมือนะคะเขาบอกว่าผ้าที่มีลักษณะใดเราต้องใช้แปรงเข้ามาช่วยในการซักกันนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดค่ะไปค่ะหมดเวลาข้อ5ค่ะการเก็บผ้าข้อใดสะดวกต่อการนำไปเก็บแล้วรีดเนี่ยคือผ้าที่เราซักเสร็จแล้วแล้วเรานำไปตากเราจะเก็บอย่างไรดีเพื่อสะดวกต่อการนำไปรีดนะคะการเก็บผ้าข้อใดสะดวกต่อการนำไปรีดนำไปเก็บแล้วรีดค่ะขอโทษทีลูกนะอีกทีอีกครั้งหนึ่งการเก็บผ้าข้อใดสะดวกต่อการ
นำไปเก็บแล้วรีดนะคะกอไก่ค่ะเก็บเฉพาะผ้าที่ต้องการพับอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อเก็บเฉพาะผ้าที่ต้องการพับอย่างเดียวขอไข่ค่ะเก็บผ้าที่ต้องรีดและไม่รีดรวมกันเลยขอไข่เก็บผ้าที่ต้องรีดและไม่รีดรวมกันค่ะขอควายเก็บผ้าเฉพาะที่ต้องรีดอย่างเดียวเก็บผ้าเฉพาะที่ต้องรีดอย่างเดียวนะคะงองูค่ะแยกเก็บผ้าที่ต้องรีดและไม่รีดค่ะงองูแยกเก็บผ้าที่ต้องรีดและไม่รีดนะคะเร็วติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาค่ะ5 วินะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดพิจารณาดีๆนะคะตอบค่ะคิดว่าเสร็จแล้วแหละอ่ะไปข้อ6ค่ะพี่นกไปเลยค่ะข้อ6นะคะรูปภาพที่เห็นเรียกว่าอะไรรูปภาพที่เห็นเรียกว่าอะไรโอ้ยคุณเหมียวเดี๋ยวนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่สักครู่นะคะเด็กๆสักครู่นะเดี๋ยวครูเอาภาพมาให้แป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นะลูกแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งนะเด็กๆสักครู่นะลูกนะตายจริงครูเหมียวลืมใส่รูปให้เด็กๆดูแล้วนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวรอรูปภาพนะคะสักครู่ลูกสักครู่นะคะมันยังไม่มาเดี๋ยวสักครู่ลูกแป๊บหนึ่งนะคะอือฮึตายแล้วอ่ะรอรูปภาพนะคะเดี๋ยวคุณหมิวเอาไปให้ลูกสักครู่ลูกค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะรูปภาพที่เห็นเรียกว่าอะไรนะคะรูปภาพที่เห็นเรียกว่าอะไรกอไก่ตะขอปรับเปลี่ยนขอไข่ตะขอตัวเมียคอควายตะขอเกี่ยวงองูตะขอรับเลือกค่ะเห็นไหมคะรูปที่เห็นเนี่ยนะคะเรียกว่าอะไรกอไก่ตะขอปรับเปลี่ยนขอไข่ตะขอตัวเมียคอควายตะขอเกี่ยวแล้วงองูตะขอรับดูนะคะรูปนี้นะคะเรียนแล้วไปค่ะข้อ7ค่ะเอาอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเหมียวให้รูปภาพที่เห็นเรียกว่าอะไรรูปภาพที่เห็นเรียกว่าอะไรเดี๋ยวครูเหมียวนำมาให้นะลูกนะแป๊บหนึ่งค่ะทำไมมันไม่มาหนอสักครู่นะลูกมาแล้วค่ะสักครู่นะคะลูกรูปมาแล้วค่ะรูปภาพที่เห็นเรียกว่าอะไรรูปภาพที่เห็นเรียกว่าอะไรกอไก่ตะขอปรับเปลี่ยนขอไข่ตะขอตัวเมียคอควายตะขอเกี่ยวงองูตะขอรับเลือกค่ะลูกเลือกเลยไปแล้วนะคะข้อ8นะคะไปค่ะพี่นกถ้านักเรียนนะคะไม่เอาผ้า
นะคะนักเรียนจะใช้อุปกรณ์ใดแทนเพื่อไม่ให้ผ้าเคลื่อนไปมาจำได้ไหมคะถ้านักเรียนไม่เนาผ้าเนาผ้าคือเนาไม่ให้ผ้าที่ครูบอกให้เป็นเนาอย่างเนี้ยคือไม่ให้ผ้ามันขยับขยื่นเวลาเราเย็บผ้าขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นสอยเป็นด้นนะคะถ้าเราไม่เนาอ่ะเราจะทําอย่างไรเราจะใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยมาแทนนะคะไม่ให้ผ้ามันขยับขยื่นไปมานะคะถ้าเราไม่เนาผ้านักเรียนจะใช้อุปกรณ์ใดแทนเพื่อไม่ให้ผ้าเคลื่อนไปมานะคะกอไก่ดูสิคะเดี๋ยวดูกอไก่รูปมาค่ะอันนี้หรือเปล่าขอไข่ค่ะใช่ไหมขอควายค่ะแล้วเนี่ยจะใช้อะไรงองูค่ะดูสิคะกอไก่ขอไข่คอควายหรืององูคะที่จะมาแทนการเนาไม่ให้ผ้าเคลื่อนไปมานะคะดูนะคะกอไก่เข็มมือขอไข่เข็มหมุดคอควายเข็มจักรงองูได้เลือกเลยค่ะไม่ต้องวาดรูปนะจ๊ะเขียนข้อ8ตอบเลยไปข้อ10ค่ะข้อ10ข้อใดคือเครื่องแต่งกายทั้งหมดจำได้ไหมคะคุณเหมียวบอกว่าแบ่งเป็นเครื่องแต่งกายแล้วก็แบ่งเป็นเสื้อผ้านะคะแต่อันนี้เขาถามว่าข้อใดคือเครื่องแต่งกายทั้งหมดนะคะกอไก่ค่ะมาที่คาดผมกางเกงใช่ไหมเครื่องแต่งกายทั้งหมดมาขอไข่ค่ะขอไข่ค่ะขอควายขึ้นมาแล้วขอไข่อะไรคะหมวกไหมพรมกับโบนะคะขอควายขอควายเป็นอะไรคะเข็มขัดกับเสื้ององูค่ะมาดูสิคะข้อใดคือเครื่องแต่งกายทั้งหมดกอไก่ที่คาดผมกางเกงขอไข่หมวกไหมพรมแล้วก็โบค่ะจะผูกผมก็ได้จะติดที่หน้าอกก็ได้นะคะคอควายเข็มขัดแล้วก็เสื้อยืดสีเขียวงองูชุดแสกสีชมพูกับถุงเท้านะคะดูซิว่าสองสิ่งเนี้ยอะไรเป็นเครื่องแต่งกายทั้งหมดนะคะไปข้อ10ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะรูปในข้อใดเป็นการเย็บผ้าด้วยวิธีการสอยพันลิมหรือพับลิมนะคะรูปในข้อใดเป็นการเย็บผ้าด้วยวิธีการสอยพันลิมหรือพับลิมนะคะก็ไกลค่ะมารูปนี้หรือเปล่านะคะขอไข่ค่ะมาใช้รูปนี้ไหมขอควายค่ะอันนี้หรือเปล่าเนาะสอยพันลิมงองูค่ะมาดูค่ะรูปไหนเอ่ยกอไก่แบบนี้ไหมหรือขอไข่แบบนี้หรือคอควายแบบนี้หรืององูแบบนี้นะคะสอยพันลิมนะคะนักเรียนก็เลือกเลยสมมติข้อ10เลือกกอไก่ก็เขียนกอไก่10ขอไข่ก็ขอไข่10คอควายก็เลือกคอควาย10งองูก็เลือกงองูไม่ต้องวาดรูปนะคะเข้าใจนะจ๊ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าใครติดตามครูเหมียวนะคะสนใจดูทุก EP จะตอบได้ง่ายมากอ้าวหมดเวลาค่ะตอบไปพี่นกบินไปเลยค่ะ
ภาระงานน้องคอลล่าบอกว่าเด็กๆอย่าลืมอะไรคะนำสมุดโดยเฉพาะแบบทดสอบ EP นี้นะคะ13อย่าลืมนะคะเป็นแบบทดสอบ10คะแนนค่ะแล้วก็อย่าลืมเอากระดาษ A4 ที่จำได้ไหมคะเป็นแบบทดสอบอะไรคะที่หน่วยที่1เรื่องงานบ้านที่คุณเหมียวให้กาลงไปในกระดาษ A4 เลยแต่ EP นี้นะคะเนื่องจากว่าเด็กๆไม่ได้มารับสมุดคุณครูเลยขอโทษไม่ได้มารับใบงานนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งสมุดนะคะครูเลยอนุญาตให้ทําแบบทดสอบอันนี้ในสมุดได้เลยนะคะโดยเลือกข้อ1กอข้อ2ขอได้เลยแต่ที่สําคัญต้องมาส่งนะคะ2งานนะหน่วยที่1เรื่องงานบ้านที่ทําในกระดาษ A4 เป็นแบบทดสอบกับหน่วยที่2นะคะเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะ20คะแนนและ10คะแนนมาจากไหน10คะแนนมาจากสมุดนะคะที่ครูทําแต่ EP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะทําครบมั่งไม่ครบมั่งครูให้ไปเลย10คะแนนดีป่ะเออแล้วมาส่งงานวันไหนล่ะคุณเหมียวก็มาส่งวันที่คุณครูประจําชั้นเธอบอกแต่ละห้องนะคะฟังครูประจําชั้นนะคะน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนฟังครูประจําชั้นนะมาส่งพร้อมกับที่ครูประจําชั้นบอกนะคะดูข่าวจากครูประจําชั้นนะลูกนะถ้าไม่ส่งหนูไม่มีคะแนนนะคะถือว่านี้เป็นสอบ20คะแนนและสมุดอีกก็หมด30คะแนนแล้วนะจ๊ะก็ทอมีสอบไปภาคแน่นอนจ้ะอ่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนใน EP ที่13นะคะขอขอบใจนะคะที่เด็กๆทำไมคะตั้งใจทำแบบทดสอบขอให้นักเรียนของคุณเหมียวนะคะโชคดีทุกคนได้10คะแนนเต็มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใน EP ต่อไปนะคะ